ป่านนิชาภัทรควีนแฟชั่นนิสต้าไทยที่หลุยส์วิตตองเลือกให้สวมใส่ชุดเพียงหนึ่งเดียวป่านนิชาภัทรควีนแฟชั่นนิสต้าไทยที่ได้มีโอกาสเหยียบพรมแดงระดับโลกกับบิ๊กอีเวนต์สำคัญเม็ดกาล่า2023งานที่รวมคนดังแวดวงแฟชั่นที่มีสีสันสิ้นสุดการรอคอยกับบิ๊กอีเวนต์สำคัญระดับโลกเม็ดกาล่า2023 1 ทีปีผลงานพรมแดงที่คนทั้งโลกรอคอยงานที่รวมคนดังแวดวงแฟชั่นที่มีสีสันและเป็นไวรัลไปทั่วทุกมุมโลกกว่า600คนจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีณเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตคอสตูมอินสติทิวนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาป่านนิชาภัทรในปีนี้เมดกาล่าประจำปี2023มาในทีมสดุดีให้กับผลงานความคิดสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิตของวีรบุรุษแห่งโลกแฟชั่นผู้ล่วงลับอย่างคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าสาวกแฟชั่นทั่วโลกอย่างมากโดยปีนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4กับการปรากฏตัวหนึ่งเดียวของคนไทยที่ได้มีโอกาสเหยียบพรมแดงระดับโลกเธอคือป่านนิชาภัทรสุภาพไอคอนแฟชั่นนิสต้าสัญชาติไทยตัวมารดายืนหนึ่งผู้ในวงการแฟชั่นระดับโลกอิมเมจคอนซัลแทนต์ผู้ดูแลภาพลักษณ์และ PR ระดับชั้นนำให้ทั้งดาราไทยแบรนด์ไทยและดาราฮอลลีวูดในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่นของโลกงานนี้ควีนเมดกาล่าฟอร์มไทยแลนด์ป่านนิชาภัทรมาในลุคควีนนางพญาอลังการงานคอสตูมด้วยชุดเดรสแบรนด์ดังระดับโลกหลุยส์วิตตองที่มีมูลค่าราว4ล้านบาทซึ่งทางแบรนด์หลุยส์วิตตองบรรจงคัดสรรเลือกให้ป่านนิชาภัทรผู้หญิงคนเดียวของโลกเป็นผู้ถ่ายทอดชุดเดรสสุดพิเศษชุดนี้ในงานนี้คงความเอกลักษณ์ความอมตะและคลาสสิกกับชุด2เลเยอร์ขาวดำตัดกันแบบลงตัวใส่ใจรายละเอียดปักด้วยขนนกสีขาวนับแสนชิ้นสร้างความฮือฮาบนพรมแดงเมดกาล่า2023แบบสุดๆป่านนิชาภัทรผสมผสานความเวอร์วังด้วยเครื่องเพชรสร้อยคอจากแบรนด์ฟลาเวียพร้อมกับเครื่องประดับแหวนและข้อมือจากแบรนด์ไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่สากลจากแบรนด์บิวตี้เจมส์คอมพลีตลุกออกมาอินเตอร์สับสวยเป๊ะไม่อายใครในโลกตีมูลค่าเป็นเงินบาทในการเข้าร่วมงานเมดกาล่าองค์ประกอบทั้งเรือนร่างของป่านนิชาภัทรมูลค่าสูงกว่า20ล้านบาทภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยเซเลบคนดังระดับโลกอย่างมิชาเอล่าโคเอลเพนโลเป้ครูสโรเจอร์เฟเดอเรอร์ดัวลีป้าแอนนาวินทัวร์นาวมี่แคมเบลล์แจ็คสันแวงโดจาแคทฮันเลอร์ไบเล่เจนนี่แบล็คพิงค์เคนดัลเจนเนอร์และเหล่าซุปตาจากทั่วทั้งวงการฮอลลีวูดป่านนิชาภัทรการได้ไปเยือนบนพรมแดงปีที่4ของป่านนิชาภัทรควีนเมดกาล่าไทยแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการแฟชั่นไทยที่ควรจดจำเพราะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหญิงไทยที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ความปังความรู้ด้านแฟชั่นและเทสแฟชั่นเธอคือป่านนิชาภัทรแฟชั่นนิสต้าไอคอนแฟชั่นสัญชาติไทยที่คนทั้งโลกในวงการแฟชั่นต้องกดไลค์ให้นุกสุทธิดาปลื้มน้องปาแปงสอบติดโครงการทุนเข้าเป็นนิสิตคณะทันตแพทย์ขอแสดงความยินดีกับน้องปาแปงลูกชายคนกลางของนักแสดงสาวนุกสุทธิดาที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังเรียนเก่งมากล่าสุดได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนเพชรราชพฤกษ์ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์สมใจหวังที่ Western University งานนี้นุกสุทธิดาปลื้มสุดๆโพสต์รูปภาพลูกชายพร้อมแคปชั่นขอบคุณครูพี่ไปเย่มากๆค่ะปิปโป้และปาแปงได้ออกจากโรงเรียนมาสอบเทียบในช่วงงมปลายได้ครูพี่ไปเย่ดูแล
และเมื่อสอบเทียบผ่านแล้วก็ยังดูแลและให้คำปรึกษาจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นการตั้งสินใจที่คุ้มค่าจริงๆค่ะปาแปงผู้ไม่มีไอจีงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีแห่ชมน้องปาแปงกันยกใหญ่ว่าทั้งหล่อหน้าตาดีแถมฉลาดอีกด้วยน้าเน็กถึงกับผวาแอมโทรปรึกษาหน้าไม้ไม่ลืมชวนกินข้าวปล่อยปลาน้าเน็กถึงกับผวาแอมโทรมาหน้าไม้รายการดังอย่าหาว่าน้าสอนปรึกษาปัญหาชีวิตความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไม่ลืมชวนกินข้าวปล่อยปลารีบปฏิเสธลั่นในรายการอย่าหาว่าน้าสอนทางช่อง YouTube NANAKE 555ดำเนินรายการโดยน้าเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงณอยุธยาในช่วงหนึ่งมีผู้ฟังจากทางบ้านชื่อแอมโทรเข้ามาหน้าไม้โดยเธอชวนน้าเน็กไปกินข้าวทำเอาน้าเน็กถึงกับผวาพร้อมกับพูดอย่างติดตลกว่าไม่กินข้าวจากแอมโดยแอมพนักงานบริษัทเอกชนอายุ44ปีเล่าถึงปัญหาของเธอว่าเพิ่งดึงชีวิตออกจากคนที่ยังรักอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าความสุขกับความทุกข์แล้วความทุกข์มากกว่าแรกรู้สึกโอเคตัวเบาแต่ใจหวิวมาถึงวันนี้รู้สึกลังเลและกลัวตัวเองไปต่อไม่ได้และรู้สึกว่าใจไม่แกร่งเหมือนตอนที่เดินออกมาโดยตอนนี้เลิกมาได้เข้าเดือนที่2แล้วซึ่งตอนนั้นเราอยู่เหมือนว่าทุกข์มากกว่าแต่ตอนที่ออกมามองแล้วเห็นว่าสิ่งดีๆที่ทำมีมากกว่าน้าเน็กให้ความเห็นว่ามันเพิ่งเดือนที่สองเองเวลาเราตัดสินใจทุกอย่างก็จะจบสิ้นความทุกข์ที่แอมได้รับก็จะจบสิ้นความสุขที่ได้รับก็จบสิ้นด้วยเช่นกันณตอนนี้แอมไม่ทุกข์แล้วก็เลยคิดถึงความสุขที่เคยได้รับมันเป็นกระบวนการทางความรู้สึกไม่ต้องพยายามบอกตัวเองซับซ้อนอะไรเลยมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นอย่างเพิ่งไปไขว้เขวให้เวลากับตัวเองมากกว่านี้หน่อยเปิดโอกาสให้ชีวิตได้มองเห็นแง่มุมอื่นมากขึ้นสิ่งที่อยากแนะนำคืออย่าไปจับจ่อกับเรื่องพวกนี้และให้เวลากับตัวเองให้มากโดยตอนท้ายแอมยังพูดแบบติดตลกชวนน้าเน็กไปปล่อยปลาซึ่งน้าเน็กได้ตอบกลับว่ามึงไปปล่อยเถอะค่ะThank you.